ในภาคเอกชนที่เขาเปิดรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขยายฐานลูกค้า EEC กันหน่อยนะคะเรื่องนี้ค่ะดร.สันติสุขโคสิอาภานันท์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโซนิกอินเตอร์เฟรชจำกัดค่ะผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกแบบครบวงจรเปิดเผยว่าบริษัทในอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดพื้นที่รองรับการให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์บริเวณแหลมฉบังชลบุรีเพื่อขยายฐานลูกค้าในเขต EEC และก็รองรับอัตราการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกคาดว่าจะสามารถเปิดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นทางการภายในพฤษภาคมนี้และน่าเริ่มรับรู้รายได้ภายในไตรมาส2ของปีนี้สำหรับพื้นที่การรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองแลนด์บริเวณแหลมฉบังบนพื้นที่กว่า21ไร่เบื้องต้นบริษัทจะพัฒนาเปิดใช้พื้นที่จำนวน12ไร่นะคะส่วนพื้นที่ที่เหลือจะเตรียมพัฒนารองรับการขยายตัวของลูกค้าในอนาคตโดยเฉพาะลูกค้าในพื้นที่ EEC ที่คาดว่าจะมีการขยายตัวสูงส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกใน EEC เติบโตไปด้วยเดือนหน้าค่ะจะเริ่มเปิดพื้นที่รับวางตู้คอนเทนเนอร์12ไร่ก่อนจากพื้นที่21ไร่ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ของบริษัทเองไม่มีต้นทุนเพิ่มเติมหลังเปิดให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีรายได้เข้ามาในทันทีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ